าวางดอกไม้ให้พระองค์ท่านขึ้นสวรรค์เสียใจแล้วก็ภูมิใจที่เป็นคนไทยอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในต่างแดนแต่ยังเราก็ยังมีความรักต่อในหลวงในฐานะเป็นเด็กไทยที่เกิดที่อเมริกาเติบโตที่อเมริกาท่านยารู้สึกซาบซึ้งใจค่ะที่ได้มาร่วมถวายดอกไม้จันทร์ให้ในหลวงค่ะหนูรักในหลวงค่ะดีใจภาคภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่9ได้เป็นเศษเสี้ยวธุลีของท่านค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในต่างประเทศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดไทยลอสแองเจลิสครับพิธีนี้จัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสวัดไทยลอสแองเจลิสและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อให้ประสบกันนิกรชาวไทยในลอสแองเจลิสเองในแคลิฟอร์เนียรวมถึงสหรัฐอเมริกามารวมตัวกันครับเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับความโศกเศร้าและอาลัยของคนไทยในต่างแดนที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นแรงจุดดึงให้คนไทยในนครลอสแองเจลิสและใกล้เคียงรวมหลายพันชีวิตพร้อมใจแต่งชุดดำร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในต่างประเทศและสลัดเวลาตัวเองมาเป็นจิตอาสาบริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดไทยลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่26ตุลาคม2560เวลา15นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่นพวกนี้วันนี้เรามากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ9โมงเช้านะคะพวกเรานี้ตั้งใจมาทำเพื่อพ่อค่ะซึ่งมาหลายกลุ่มและหลายคณะหลายสโมสรคนไทยนะคะร่วมใจกันที่มาทำบุญในครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกับประชาชนทั่วๆไปนะคะที่เรารักพระองค์ท่านค่ะเป็นงานของพ่อเป็นงานของท่านใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่งานของท่านวันนี้เราก็มาลำบากไกลจริงๆแล้ววัดแถวบ้านก็มีเราก็ไปร่วมงานแล้วแต่วันนี้คือเป็นวันสำคัญพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเริ่มประกอบขึ้นหลังจากรองกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ประดิษฐานอยู่ภายในบุษบกและนายธานีแสงรัตน์กงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นพระสงฆ์และประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าแถวถวายดอกไม้จันทร์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ท่านนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสักการะของท่านนะครับ Before presenting the different พร้อมกันนี้มีการร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุดและเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับดอกไม้จันทร์สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสจะนำบรรจุหีบสีขาวและส่งมอบให้กองงานในพระองค์สำนักพระราชวังดำเนินการต่อไปถือว่าเป็นวันที่เรามีความโศกเศร้านะครับแต่ก็มีความปลับปลื้มเช่นเดียวกันที่ว่าที่เราได้มีโอกาสทำบุญถวายพ่อหลวงและอัญเชิญท่านเป็นครั้งสุดท้ายครับแม้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในต่างประเทศที่วัดไทยลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านยังคงไม่เสื่อมคลายกับประสบกรณิกรชาวไทยที่นี่สุรศรีจิตตมานนท์กุลถ่ายภาพธีรพัฒน์แก้วลือรายงานจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับไฟประจัน